วันนี้เนี่ยเรื่องทางการเมืองเนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่วันนี้ทางอัยการสูงสุดสุดท้ายแล้วก็มีคำสั่งฟ้องคุณทักษิณชินวัตรมาตรา112แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์แม้ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวจะไม่ได้ไปฟังคำสั่งด้วยตัวเองก็แจ้งว่าติดโควิดสุดท้ายก็เลยมีการนัด18มิถุนายนนี้รอนำตัวให้อัยการส่งไปฟ้องศาลจริงๆเนี่ยก็คือทางคุณทักษิณบอกว่าขอขยายเป็นถึง25มิถุนายนแต่ว่าสุดท้ายอัยการนัดก่อนนะฮะก็คือเป็นวันที่18มิถุนายนแทนวันนี้เดี๋ยวมาดูเงื่อนไทม์ไลน์กันนะเพราะหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหมันก็บังเอิญจริงๆมีคำสั่งเสร็จวันรุ่งขึ้นป่วยโควิดวันต่อมานัดฟังคำสั่งนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับที่มันมีเอกสารถูกเผยแพร่ออกมาที่ไปถามทางคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นของบิ๊กโจ๊กนี่ก็ถูกถกเถียงกันนะครับเพราะตรงท้ายคำสั่งเนี่ยมันมีเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดทางนะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ฟังความเห็นจากคณะกรรมการที่ตรวจสอบกรณีบิ๊กโจ๊กถ้าเกิดเขาแนะนำมาตามนั้นก็ถือว่าการถอดถอนบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ชั่วคราวก็ถือว่าชอบแต่ประเด็นคือเขียนมาอย่างนั้นน่ะต้องทำตามไหมมันเป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ข้อสังเกตหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำตามแบบนั้นเลยและจริงๆเนี่ยมันมีอีกประเด็นด้วยนะฮะมันมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะที่กฤษฎีการะบุมาในหนังสือเนี่ยเหมือนไปอ้างอิงอีกมาตราหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องคำสั่งปลดบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเขาใช้อำนาจคำสั่งอีกมาตราหนึ่งด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ดูท่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันยาวๆนะครับแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาที่เรื่องของคุณทักษิณก่อนครับอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยศาลขออภัยฮะอัยการสูงสุดมีคำสั่งนะครับสั่งฟ้องคุณทักษิณชินวัตรมาตรา112แล้วก็มาตรา83ก็คือเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ครับแม้ว่าเจ้าตัวจะอ้างนะครับว่าติดโควิดแล้วก็ขอเลื่อนนัดออกไปแต่ปรากฏก็มีการนัดสั่งอัยการเตรียมคำฟ้องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่ารอจะส่งตัวไปฟ้องศาล18มิถุนายนนี้สืบเนื่องนะครับไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558นะครับคุณทักษิณชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์สื่อที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีนะครับก็คือเกาหลีใต้มีข้อความพาดพิงเข้าข่ายความผิดมาตรา112ทำให้มีผู้ยื่นร้องเรียนเรื่องดังกล่าวก็คือเป็นในส่วนของกองทัพบกนะครับล่าสุดนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรข้อหามาตรา112แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์โดยอัยการไม่สามารถเปิดเผยสาเหตุในการสั่งฟ้องได้เนื่องจากเป็นสาเหตุทางคดีแต่ยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอตามหลักของกฎหมายส่วนการที่คุณทักษิณขอเลื่อนนัดเนื่องจากติดโควิด-19นายประยุทธ์ยืนยันว่ามีใบรับรองแพทย์จริงแต่ปฏิเสธตอบในรายละเอียดที่มาของใบรับรองแพทย์โดยอัยการเตรียมคำฟ้องไว้พร้อมแล้วตั้งแต่27พฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันจันทร์การที่นายทักษิณขอเลื่อนนัดในวันนี้ออกไปนั้นก็ถือว่าไม่มีผลใดๆครับได้เตรียมคำฟ้องเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้เสนอผู้บัญชาครับผมครับเป็นข้อมูลทางคดีครับผมครับครับเราได้เตรียมคำฟ้องไว้พร้อมในวันนี้ครับผมครับครับใช่ครับครับผมครับขณะเดียวกันนะครับนี่ฮะนี่คือคุณวิพุทธบุญประสาทอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ก็เป็นคนนะแถลงนะครับแล้วก็เป็นคนให้ข้อมูลในส่วนนี้ซึ่งท่านยืนยันว่าเตรียมคำฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนคำถามที่ว่าวันที่18มิถุนายนที่เลื่อนออกไปเพราะว่าคุณทักษิณเขาขอเลื่อนเนี่ยเลื่อนเพื่อส่งตัวไปฟ้องศาลเอ๊ะพอถึงวันที่18เนี่ยมันจะเลื่อนได้อีกไหมอันนี้เนี่ยทางโฆษกคุณประยุทธ์เพชรคุณบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ต้องดูเหตุที่ผู้ต้องหาแจ้งมาก็เลยไม่สามารถคาดเดาอะไรล่วงหน้าได้แต่ขออย่ากังวลเพราะสำนักงานอัยการสูงสุดมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนการจะอธิบายสาเหตุการมาหรือไม่มามีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยโดย18มิถุนายนเป็นวันที่อัยการอนุญาตให้เลื่อนไปหากนายทักษิณสมมุติจะไม่มาและไม่แจ้งเหตุขัดข้องอัยการก็จะมีขั้นตอนให้ต้องส่งตัวมาฟ้องตามกำหนดครับต้องดูเหตุนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนย้ำว่ารอดูวันที่18อะไรก็ตามที่มันเป็นการคาดเดาคาดหมายเนี่ยมันตอบไม่ได้
แต่ไม่ว่ากรณีใดๆการจะอธิบายประกอบการที่มาไม่มาเนี่ยมันมีขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงานการสุดชัดเจนและมีข้อกฎหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับจะนำเรียนอีกท่านหนึ่งที่ร่วมแถลงด้วยนะครับก็คือนายนาเคนทองไพวันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณได้ในวันนี้เพราะเจ้าตัวเข้าข่ายเป็นผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นอัยการทำให้การฟ้องจะต้องนำตัวส่งศาลพร้อมกับสำนวนเพื่อส่งฟ้องมิเช่นนั้นศาลจะไม่รับฟ้องครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องให้เจ้าตัวมาเองครับนะรอดูวันที่18นะว่าจะมีเหตุให้มีการเลื่อนอะไรออกไปหรือไม่หรือว่าจะนำตัวส่งฟ้องศาลเลยวันนี้นักข่าวก็ไปถามทนายวินยัติชาติบุญตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยว่าเดี๋ยวนะที่ถ้าบอกว่าหายป่วยเนี่ยแล้วนัดอีกทีวันที่18เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มาอีกหรือเปล่านะฮะโอกาสแนวโน้มที่คุณทักษิณในวันนั้นจะมาหรือไม่มาปรากฏวันนี้ทนายวินยัติยืนยันว่าจริงๆแล้วตามหลักกฎหมายก็ต้องมาอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้ศาลเนี่ยมีการสั่งฟ้องถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมาแน่ๆนะครับทนายบอกแบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการการขอความเป็นธรรมของคุณทักษิณก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะยอมรับว่ามันมีพิรุธหลายๆอย่างในสิ่งที่อัยการในขณะนั้นซึ่งอยู่ในยุคคสช.เนี่ยมีการดำเนินการกับคุณทักษิณข้อหามาตรา112ที่บอกว่าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ก็บอกว่าคลิปบางคลิปเนี่ยเหมือนตัดทอนตัดต่อหรือเปล่าแล้วคุณได้ทำกระบวนการที่มันโปร่งใสนักข่าวสำนักข่าวเกาหลีใต้คุณไปถามเขาหรือยังคุณหาข้อมูลครบถ้วนหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วบอกว่าการที่คุณทักษิณติดโควิดช่วงนี้มันไม่ได้แปลกนะหลายคนจะสงสัยบอกก็ห้ามไม่ได้ในความสงสัยแต่อย่าลืมว่าคุณทักษิณเพิ่งลงพื้นที่ไปงานศพลุงป๊อกที่โคราชบางทีก็เจอคนเยอะเจอคนเยอะมันก็ติดโควิดได้เป็นธรรมดาไปดูนะฮะล่าสุดทางทนายวินยัติชาติบุญตรีนะครับทนายความของคุณทักษิณชินวัตรนะครับล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยหลังจากอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องคุณทักษิณในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.คอมนะครับซึ่งคุณวินยัติบอกว่าการร้องขอความเป็นธรรมตามกระบวนการจากคุณทักษิณก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าการขอความเป็นธรรมเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตในข้อพิรุธของหลักฐานและพยานบุคคลหลายๆอย่างของทางพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ที่นำไปสู่การสั่งฟ้องของอัยการในสมัยอัยการสูงสุดตอนนั้นที่ดำเนินการคือปี59ท่านทนายวินยัติบอกว่าอย่าลืมนะว่า2559เนี่ยก็เป็นยุคของหลังรัฐประหารซึ่งอัยการท่านใหม่ก็ได้ให้ความเป็นธรรมในภายหลังจึงมีการสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่มองว่าอาจจะยังไม่ครบถ้วนแล้วพออัยการสูงสุดณนะล่าสุดมีคำสั่งฟ้องอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่จะต้องดำเนินการตามสิทธิ์ส่วนจะเป็นการดำเนินการเรื่องใดทนายบอกวันนี้ยังบอกไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรฮะถ้าทนายวินยัติพูดแบบนี้ณนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงก่อน18มิถุนายนเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการอะไรบางอย่างเพิ่มเติมในการร้องขอความเป็นธรรมด้วยหรือไม่ซึ่งทนายวินยัติบอกอีกนะครับว่าเป็นหน้าที่ของจำเลยอยู่แล้วฮะที่ต้องพยายามทุกอย่างในการหักล้างพยานหลักฐานที่โดนกล่าวหาต้องทำให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดก่อนหน้านี้มันไม่สมเหตุสมผลอย่างไรบ้างแต่ว่าช่วงหนึ่งครับทนายบอกว่าวันนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณนะที่อัยการสูงสุดเนี่ยให้โอกาสทางคุณทักษิณได้พักรักษาตัวเนื่องจากการติดโควิดเพราะว่าสิทธิ์ในการขอเลื่อนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ตามปกติมันไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิ์ปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาที่สามารถทำได้ครับแต่ณวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานอัยการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณนะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมาเนื่องจากว่าสิทธิ์นี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไปดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วกันแล้วนะครับด้วยความที่มันมีข้อสงสัยว่าโอ้โหทำไมมาป่วยตอนนี้พอดีครับนะครับโอ้เรียกว่าเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่28พฤษภาคมวันเดียวก่อนที่จะมีคำสั่งนะครับทนายวินยัติบอกว่าเข้าใจแหละความสงสัยของคนเนี่ยอันนี้ห้ามกันไม่ได้แต่อย่าลืมว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะไรที่ต้องมาพิสูจน์หรือให้ตนตอบนะถ้าใครสงสัยก็ปล่อยให้สงสัยไปเพราะยืนยันว่าใบรับรองแพทย์แล้วก็มี
พิสูจน์ได้ตามหลักฐานอาการป่วยเนี่ยห้ามกันไม่ได้อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้คุณทักษิณเพิ่งลงพื้นที่มาไปเจอคนเยอะที่โคราชก็ไม่แน่ใจว่าติดช่วงนั้นหรือเปล่าที่คนมาหาคุณทักษิณเยอะๆหลังจากนั้นพอมีอาการปุ๊บก็ไปหาหมอนะได้ใบรับรองแพทย์มานี่คือข้อเท็จจริงครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบนะครับผมขออนุญาตที่จะตอบท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อเท็จจริงที่ผมนำเสนอต่อคณะทีมทำงานของอัยการและอธิบดีอัยการคดีอาญานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัยหรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องเป็นวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้และมันบอกไม่ได้ล่วงหน้าและอย่างนึงนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิจที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจำนวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการพอท่านมีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงขณะยืนยันว่ามีใบรับรองแพทย์นะครับแต่ว่าไม่ขอลงรายละเอียดว่าเป็นใบรับรองแพทย์จากไหนจากสถาบันรัฐจากเอกชนหรือจากไหนอย่างไรแต่ยืนยันว่าสามารถใช้ในการให้ทางอัยการพิจารณาเลื่อนการสั่งฟ้องได้ที่ยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้คุณทักษิณก็รักษาตัวที่บ้านแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนขอความเห็นใจว่าคนป่วยก็ต้องการการพักผ่อนส่วนประเด็นของพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนและอัยการจะใช้ในคดีเนี่ยทนายมองว่ามีความน่าสงสัยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่มองว่าอาจจะตัดต่อนะในสำหรับเทปการให้สัมภาษณ์คุณทักษิณเนี่ยและก็บอกว่าเป็นคลิปที่ทหารตอนนั้นเนี่ยเอามาแจ้งความตอนนั้นก็เพิ่งจะรับรัฐประหารมาก็มองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมอาจจะตัดต่อก็ได้ส่วนต้นฉบับก็ยืนยันว่าตนทราบนะว่าคลิปต้นฉบับอยู่ที่ไหนแต่ทำไมพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยไม่เห็นเอาคลิปต้นฉบับมาประกอบสำนวนเลยอีกทั้งการสอบสวนคดีนี้ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็คือที่เกาหลีใต้ก็เลยตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วคุณได้สอบอะไรไหมล่ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับนอกราชอาณาจักรที่นั่นเนี่ยทนายก็ยังต้องข้อสังเกตด้วยนะครับว่าที่บอกว่าคุณทักษิณไปสัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีเนี่ยแสวงหาสอบสวนข้อเท็จจริงนอกราชอาณาจักรมากน้อยแค่ไหนใครสัมภาษณ์สำนักข่าวก็ยังเปิดอยู่ไม่ใช่เหรอคุณได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ก็พยายามจะใช้เรื่องต่างๆเหล่านี้ในการร้องขอความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นบอกว่าในฐานะที่เป็นทนายฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้เตรียมพยานหลักฐานไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับพยานหลักฐานของอัยการต่างๆก็ไปพิสูจน์กันต่อบนชั้นศาลมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ให้คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่คือสิ่งแรกนี่คือพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะฮะและประการต่อมาคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดเอามายื่นให้ก็คือทหารเป็นคนมาแจ้งข้อกล่าวหามาแจ้งความขอโทษนะครับผมไม่ได้โทษทหารทุกคนนะฮะผมถามคนบุคคลที่มากล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพวกท่านจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรเพราะฉะนั้นทนายวินยัตยืนยันนะครับว่า18มิถุนายนนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไรมาอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามต่อว่าแล้วกังวลไหมว่าปกติบรรดาผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับการประกันตัวเนี่ยนะครับทนายบอกว่าถ้าหากตอบในฐานะทนายความเนี่ยเห็นหลักฐานเห็นข้อหาเห็นเหตุผลในการสั่งฟ้องหมดแล้วไม่กังวลนะฮะแต่เอาละเมื่ออัยการสูงสุดสั่งฟ้องเราก็ต้องใช้สิทธิ์ซึ่งกระบวนการหลังจากนั้นก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วส่วนความคืบหน้าบรรยากาศที่บ้านจันทร์ส่องล่านี่นะครับ
ล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบมาสังเกตการตั้งแต่เช้า 8:30 มีตำรวจสน.บางพลัดมาดูแลจัดระเบียบรถตลอดทั้งวันนะครับที่มีการปักหลักอยู่นะครับผู้สื่อข่าวพบว่ามีรถเข้าออกประมาณ3คันมี Toyota Fortuner นะฮะ4ขอไข่นอนเนน4007กรุงเทพเข้าออกในหลายรอบครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ามีคนนั่งข้างๆคนขับสวมแมสออกไปด้วยแล้วก็จะมี Toyota Hiace สีดำฮอนกฮูกลอลิง8507เข้าไปในบ้านอีก1คันแล้วอีกคันนึงก็เป็นรถตู้เบนซ์นะครับพอสำเภาสฤศี1414กรุงเทพอันนี้เป็นรถส่วนตัวคุณทักษิณนะฮะจริงๆเป็นรถอุ้งอิงอุ้งอิงเอามาให้คุณทักษิณใช้ก็ลงพื้นที่ก็ใช้คันนี้บ้างนะครับก็ออกไปจากบ้านพักจันทร์สงล่าแต่ว่าปิดม่านหลังที่นั่งคนขับนะฮะแต่ว่าพอไปถามรปภบอกอ๋อรถเปล่าไม่มีใครอยู่ในรถแล้วก็เห็นว่ามีอดีตนายทหารคนติดตามคุณทักษิณมีผู้การง้องซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าออกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกงสแล็คถือสูตรผ่านหน้าบ้านไปเข้าอีกทางนึงแล้วก็คุยกับตำรวจที่มาสังเกตการแค่นั้นเองในวันนี้นะครับ